ฮาวายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฮาวายก็ขอตรงประเด็นเลยนะคะฮาวายจะพูดถึงเรื่องการซื้อวุฒิการศึกษาท่านผู้ชมนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าเขาซื้อกันยังไงเราก็มีจริงไหมนะคะตรงนี้เนี่ยฮาวายจะบอกได้เลยนะคะว่ามันมีจริงค่ะมีจริงมานานแล้วนะคะก็เซิร์ชมาแล้วนะคะแล้วก็จะให้ดูสดๆเลยว่าเซอร์ติฟิเคทก็มีการซื้อขายได้นิดเดียวค่ะถ้าเผื่อว่าจบจากมหาวิทยาลัยที่มันมีชื่อเสียงมากๆหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันง่ายสมัยนี้โลกออนไลน์ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนที่ฮาวายจะไปตรงนั้นเนี่ยคือแบบนี้ท่านผู้ชมซื้อใบประกาศนียบัตรออนไลน์ในประเทศต่างๆมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงค่ะแล้วประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขึ้นชื่อมากเลยเพราะว่ามีคนที่หลั่งไหลมาจากหลายประเทศมากแล้วก็เวลาคนมาถึงประเทศนี้แล้วนะคะทำอะไรมันก็ทำเงินไปหมดท่านผู้ชมคะแล้วก็แต่ละคนมีสมองมีฝีมือแต่ใช้ในทางที่ผิดแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นคนต่างชาติที่มาทำอะไรที่ไม่ดีแบบนี้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเวลาเราจะเสิร์ชหาไปหาเกี่ยวกับการซื้อขายcertificate ออนไลน์นะคะหรือว่าประกาศนียบัตรออนไลน์หาไม่ยากเลยนะคะก็พิมพ์ไปเลย fake diploma maker แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมคือนะคะอยากจะได้ดีกรีอะไรนะคะแบบนี้นะคะพอเราได้มาแล้วนะอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปบอกราคาหมดค่ะแล้วที่น่าตกใจคือราคาไม่แพงด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างที่ฮาวายนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเท่านั้นเองนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะอยากได้ดีกรีอะไรแบบไหนท่านผู้ชมคะอเมริกาทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็คนที่เขาเรียนจริงๆอ่ะมันเยอะมากกว่านะคะบางคนเนี่ยนะคะซื้อเซอร์ติฟิเคตออนไลน์นะคะยังไม่ทราบเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยมีจริงไหมอะไรอย่างไรอ่ะนะคะแล้วก็ตามข่าวที่เห็นเลยท่านผู้ชมคะมันน่าตกใจมากนะคะแล้วก็มันน่าอายที่สุดเลยไม่ใช่ตกหน้าตกใจอย่างเดียวนะคะมีหลายแบบเลยนะคะมีหลายแบบจริงๆตรงนี้เนี่ยโอ้โหนะคะราคาก็แล้วแต่กันไปแล้วแต่เว็บไซต์กันไปเขาจะบอกหมดเลยนะคะว่าวิธีการจ่ายเงินจ่ายยังไงไปยังไงนะคะท่านผู้ชมเวลาเลือกแล้วอะไรแบบนี้นะคะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะผู้คนที่ใช้เซอร์ติฟิเคตปลอมแบบนี้ท่านผู้ชมเขาก็จะอยู่ในต่างประเทศไม่ได้อยู่ในอเมริกาค่ะเพราะว่าถ้าทำในอเมริกานี่คือติดคุกจริงๆท่านผู้ชมค่ะโดนปรับด้วยติดคุกด้วยนะคะไม่คุ้มเลยท่านผู้ชมแต่บางประเทศอาจจะยอมความกันได้นะคะบางประเทศก็อาจจะโหไม่รู้นะคือรู้กันนะคะนี่เขาก็จะพูดเลยนี่ซื้อดีกรีของจริงเลยนะคะเป็นยังไงดูเข้าไปดูนะคะง่ายๆนะคะเวลาเราเซิร์ชเข้าไปเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เราเลยท่านผู้ชมคะขึ้นมาให้แบบไม่เกรงใจด้วยนะคะท่านผู้ชมคะมีอยู่อย่างหนึ่งท่านผู้ชมที่เราตัวเราอะค่ะรู้อยู่กับใจว่าเราเรียนหนังสือไม่เรียนหนังสือนะคะก็ถ้าเผื่อว่ามีการเรียนออนไลน์นะคะมันก็เรียนได้ท่านผู้ชมเอาพ่อเอาแม่เอาพี่น้องมาช่วยทำการบ้านอย่างนั้นก็ได้แต่ก็ยังถือว่าเรียนอยู่ยังเรียนออนไลน์อยู่อย่างน้อยก็ยังมีความรู้ 1% 5% แล้วก็ว่ากันไปท่านผู้ชมขานะคะตรงนี้นี่หูเขาบอกเลยนะว่าซื้อcertificate จริงๆจาก university เลยท่านผู้ชมมันมีเยอะมากนะมันมีเยอะมากแล้วก็มีช่องการในการติดต่ออะไรเยอะมากแล้วก็บอกหมดเลยนะคะไม่ต้องเข้าเรียนนะคะแล้วก็เร็วด้วยทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะแล้วก็โอ้มันเยอะแยะมากมายมีรูปภาพทุกอย่างมันคือการโกหกท่านผู้ชมถ้าซื้อแบบนั้นแล้วก็มาทำงานที่อเมริกานะบอกได้เลยไม่จำเป็นอเมริกาใช้ฝีมือท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามีดีกรีของจริงแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะดีมากๆท่านเองค่ะแล้วมาดูท่านผู้ชมมันน่าตกใจมันน่ากลัวมากแค่ไหนนะคะ college ต่างๆที่เราอยากจะได้เรียนเนี่ยนะคะมันเยอะมากเลยสมมติอยากได้อันนี้นะเป็นมหาวิทยาลัยด้วยท่านผู้ชมราคาแค่189เหรียญเองนะคะไม่ได้แพงเลยแล้วเวลา certificate ก็ทำเนี่ยเหมือนของจริงเลยเพราะว่าเขาเอามาจากของจริงท่านผู้ชมนะคะแล้วก็มาใส่ชื่อของบุคคลท่านนั้นไป
ไม่มีอะไรยากเลยเนี่ยตรงนี้ก็ได้มีใบถ้าเผื่อว่ามีแต่เซอร์ติฟิเคตเฉยๆนะคะก็จะถูกหน่อยแต่ว่าถ้ามีใบคะแนนด้วยจะเป็นแบบนี้นี่มีใบคะแนนด้วยจะเป็นแนวนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องทางการจ่ายตังค์ช่องทางอะไรมากมายเนี่ยเขามีสแตมป์มีอะไรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการมีอะไรแบบนี้เลยเนี่ยราคาแค่129 เหรียญฮาวายเนี่ยนะคะเรียนหนังสือนะเรียนหนังสือต่างประเทศจ่ายค่าเทอมทำงานอย่างกับวัวกับควายท่านผู้ชมคะแล้วก็ทำการบ้านส่งด้วยตัวเองเรียนเป็นปีเรียนเป็นบางเซอร์ติฟิเคทเรียนเกือบ3 ปีกว่าจะได้ไปรษณียบัตรมานะคะอันนี้คือซื้อได้เลยเนี่ยคลิกดูโอ้โหเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอันนี้ตกใจมากอยู่ดีๆก็เจอมานี่คือแบบนี้ฮะใบแสดงผลการเรียนนะคะยังมีขายถ้าใบแสดงผลการเรียนจะแพงขึ้นมานะคะ339 เหรียญท่านผู้ชมแต่นะคะมันก็ยังถูกกว่าเรียนจริงเยอะมากเลยท่านผู้ชมค่ะฮาวายเห็นเขาซื้อปริญญาซื้ออะไรมานะคะแล้วก็ออกข่าวทุกวันตอนนี้นะมีหลายข่าวที่ฮาวายอยากตามนะคะฮาวายไม่อยากจะไปวุ่นวายกับไอ้เรื่องทวงหนี้เรื่องอะไรอย่างนี้มากมายท่านผู้ชมเห็นแล้วมันก็น่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดที่สุดเลยเนี่ยเราเป็นคนเรียนหนังสือต่างประเทศท่านผู้ชมแล้วก็เรียนมาหลายปีมากนะคะกว่าจะได้เซอร์ติฟิเคตใบหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาซื้อกันอย่างเงี้ยนะโหมันน่าเกลียดมากท่านผู้ชมเมื่อเช้านี่ฮาวายมานั่งดูนะแล้วก็มาดูซิมันมีอะไรยังไงโหพอเซิร์ชไปง่ายนิดเดียวเองนะคะบอกหมดเลยอยากได้อะไรล่ะตรงไหนล่ะนะคะแล้วก็มีช่องทางในการจ่ายเงินพร้อมนะคะคุยกันออนไลน์เลยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะน่าอายสุดๆเลยไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วเนี่ยพอฮาวายเห็นข่าวนี้ท่านผู้ชมนะคะฮาวายก็อยากจะมาเตือนคนที่คิดจะซื้อวุฒิการศึกษาท่านผู้ชมมันไม่มีความภูมิใจแล้วมันไม่จริงก็ไปตามหากันได้นะตอนนี้ก็โลกออนไลน์นะคะเยอะมากนะคะแล้วก็คนที่อยู่อเมริกานะคะก็รู้สึกแบบเขาเรียนหนังสือท่านผู้ชมเขามาเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานหนักมากนะคะส่วนฮาวายที่มีประสบการณ์ในการเรียนหนังสือต่างประเทศท่านผู้ชมมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะต้องทำงานจ่ายค่าเทอมทุกๆ3 เดือนกว่าจะจบมานะคะแล้วความภูมิใจมีแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเรียนจริงแต่คนที่ซื้อมานะคะยังไม่รู้เลยนะคะว่าที่เรียนมีจริงไหมมีตึกกี่ตึกมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าติดต่อออนไลน์หมดเลยค่ะแล้วยิ่งเรียนหนังสือสูงๆท่านผู้ชมเรียนหนังสือต่างประเทศแล้วนะคะจะต้องทำรายงานเป็นภาษาอังกฤษนะคะถึงแม้ว่าสำเนียงจะเป็นสำเนียงไทยสำเนียงไม่ดีหรือยังไงสำเนียงปกติถือว่าเป็นสำเนียงของคุณแต่ลักษณะในการพูดอะมันจับโป๊ะได้อยู่แล้วว่าเรียนไม่จริงเพราะว่าเวลาการทำรายงานส่งเอาพูดภาษาง่ายๆทำทีเสร็จส่งเนี่ยนะคะเราต้องใช้ความพยายามของตัวเองในการเซิร์ชข้อมูลในการทำต่างๆนะคะอย่างน้อยๆเวลาพูดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันเรียนถ้ายิ่งเป็นปริญญาเอกแล้วเนี่ยมันไม่ได้เรียน3 เดือนจบท่านผู้ชมมันเรียนอยู่หลายปีเลยนะคะกว่าจะจบนะท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าจะทำทีเสร็จส่งนะคะก็ต้องใช้ความสามารถคือมันไม่ใช่พอวัยเห็นข่าวแล้วโหไม่ได้ไม่ได้ในขณะเดียวกันท่านผู้ชมการที่เราเอาวุฒิปลอมเนี่ยนะคะไปสมัครงานต่างๆแล้วก็เผื่อหน่วยงานนั้นเขาเช็คจริงๆมันไม่มีมันไม่เจอมันไม่ใช่มันอายท่านผู้ชมมันอายอาจจะมีการปรับกันไปมีอะไรกันไปท่านผู้ชมนะแต่ว่าในใจแล้วอ่ะคุณไม่ได้เรียนอ่ะคุณทำเพื่ออะไรอ่ะทำเพื่อให้คนอื่นเขาเรียกว่าศาสตราจารย์ทำให้คนอื่นเขายกย่องคุณการศึกษาดีค่ะแต่ว่าถ้าซื้อก็ไม่ดีท่านเองนะคะขอให้เรียนทุกวันนี้เรียนออนไลน์มีอยู่จริงเพื่อนฮาวายเนี่ยพ่อเอาแม่มานั่งเลยเพราะว่าหัวไม่ดีหัวไม่เข้าแต่อย่างน้อยเขาก็นั่งเรียนกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่นี่แหละเป็นครูเป็นคนคอยบอกว่าลูกหัวข้อนี้ฉันต้องทำแบบนี้ต้องทำอะไรแบบนี้นะพ่อแม่อาจจะช่วยตรวจทานให้ลูกว่าทำการบ้านนั้นถูกไหมก็ยังถือว่าเรียนหนังสือไม่ใช่ไปติดต่อทางเว็บไซต์นะคะจ่ายเงินไปซัพพลิเคชั่นส่งมา
อเมริกาทำได้ทุกอย่างเนียนมากเลยนะคะแต่เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นฮาวายถือว่าไม่เหมาะสมแล้วก็น่าอายที่สุดค่ะจบป.4เราก็ต้องมั่นใจว่าเราจบป.4เราจบจริงครูประจำชั้นชื่ออะไรการศึกษาเนี่ยสำคัญโอกาสก็สำคัญแต่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ดีที่สุดค่ะก็ให้ยอมรับนะคะจบป.2ก็จบป.2จบป.4ก็บอกเลยมายกมือจบป.4เราเรียนไม่ได้หนีตามผู้ชายอะไรแบบนี้มันน่าภูมิใจมากกว่าจบป.5จบป.6บอกไปเลยแต่ควรจะเรียนหนังสือเพื่ออนาคตอันสดใสแล้วก็เข้าสังคมได้เข้าใจสังคมถ้าไม่มีการเรียนซะเลยเนี่ยฮาวายคิดว่านะมันก็ไม่ใช่อีกแล้วยิ่งมาซื้อแบบนี้โอ้โหคนไม่ไหวเลยต้องออกมาคุยเป็นประเด็นนะคะวันนี้ฮาวายก็ฝากข้อคิดกับคนที่จะซื้อวุฒิการศึกษานิดนึงอย่าซื้อดีกว่าไม่คุ้มแล้วก็เป็นปมในจิตใจไปตลอดชีวิตด้วยถ้ายิ่งเป็นคนดังนะหน้าอายที่สุดหน้าอายจริงๆฮาวายไปแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีนะคะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะสวัสดีค่ะ